คะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เสนอนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟกันไปแล้วค่ะพี่นัตตี้ซึ่งพอน้องๆได้ฟังเนี่ยก็เกิดความสนใจขึ้นมาทันทีเลยใช่แล้วนะคะพวกเรานะคะก็เลยไปตามหาพี่ๆที่เขากำลังเรียนอยู่นะคะมาเล่าประสบการณ์กันว่าการเรียนของเขาเป็นยังไงกันบ้างค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังจะได้ฟังความฝันของพี่ๆที่เขาตั้งใจมาเรียนกันที่นี่ด้วยนะคะว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงใช่แล้วค่ะเอาเป็นว่าเราไปติดตามชมพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะก็ในส่วนของสาขาวิชาการจัดการในรถนะครับจะศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาได้กำหนดก็คือภาควิชาพื้นฐานแล้วก็ได้บวกของเกี่ยวกับวิชาที่การรถไฟได้กำหนดมาแต่ละสาขานะครับส่วนในสาขาของผมจะเรียนเกี่ยวกับกิจการสถานีการออกใบส่งของการออกตั๋วกิจการการเดินรถภายในสถานีนะครับว่าจะต้องทำยังไงบ้างตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ช่างอนุสัญญาและโทรคมนาคมครับครับส่วนสาขาที่เรียนนะครับเราก็จะเรียนเกี่ยวกับแท็กปัญแจแท็กรางนะครับเครื่องกั้นถนนการควบคุมการเดินรถครับโทรเลขเสาสายครับกำลังศึกษาอยู่สาขาช่างเครื่องกลนะครับชั้นปีที่2ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อระเบียบการเดินรถครับแล้วก็พวกพื้นฐานต่างๆพื้นฐานของเกี่ยวกับรถไฟเกี่ยวกับการซ่อมรถไฟนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับสาขาที่เรียนนะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับนายตรวจนะครับนายตรวจนี่ก็คือเป็นคนดูแลบำรุงรักษารถจากดีเซลไฟฟ้านะครับรถดีเซลรางแล้วก็รถพ่วงนะครับการเรียนสาขาวิชาช่างโยธานะครับ1ก็จะเป็นการประมาณการนะครับผมประมาณราคา2ก็จะเป็นการวางแผนงาน3ก็จะเป็นการตรวจงานหน้างานนะครับผมมีความยากในระดับหนึ่งนะครับและผมรู้สึกท้าทายนะครับที่ได้มาเรียนสาขาวิชาช่างโยธานะครับผมตอนเด็กๆนี้ชอบขึ้นรถไฟอยู่แล้วครับความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กๆก็คือครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากจะทำงานเกี่ยวกับรถไฟครับก็ไม่คิดว่าจะได้มาเรียนที่นี่ครับผมเป็นคนชอบในการเดินทางนะครับแล้วก็ความฝันของผมก็คือการขับรถไฟนะครับเป็นความฝันของช่างเครื่องครับหลายๆคนที่จบไปนะครับก็ในส่วนที่ผมเข้ามาศึกษาที่นี่นะครับเพราะโดยพื้นฐานของผมตั้งแต่เด็กผมเป็นคนที่ชื่นชอบรถไฟอยู่แล้วมันเป็นการหลงรักสิ่งหนึ่งนะครับได้เข้ามาศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจการสถานีต่างๆนะครับได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราชอบได้เข้ามาศึกษาครับคือผมมีความสนใจด้านเกี่ยวกับรถไฟอยู่ครับแต่ยังไม่มีโอกาสที่จะได้มาศึกษาเพราะว่าไม่ทราบว่าจะมีโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟอยู่ครับสอนเกี่ยวกับรถไฟเฉพาะทางแต่ก็มีรุ่นพี่ที่มหาลัยนะครับบอกต่อกันมาครับว่ามีโรงเรียนนี้อยู่คอยสนับสนุนให้แนวข้อสอบคอยติวข้อสอบก่อนมาสอบครับครับในส่วนวิชาที่ผมเรียนนะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของรถจักรไฟฟ้ารถดีเซลรางนะครับซึ่งสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่พวกผมต้องเจออยู่แล้วในอนาคตนะครับในการทำงานแล้วก็พวกระบบส่งกำลังต่างๆนะครับแล้วก็ระบบปรับอากาศแล้วก็ข้อระเบียบการเดินรถกฎระเบียบต่างๆนะครับที่เราต้องใช้ที่เราต้องเจอในการทำงานนะครับความยากง่ายก็ต่างกันนะครับส่วนหมวดวิชาสามัญนะครับเราก็เคยเรียนมาตั้งแต่สมัยปวช.ปวส.แล้วนะครับส่วนวิชาเฉพาะก็คือวิชารถไฟนะครับก็จะมีมาเรียนที่นี่ที่เดียวนะครับเราก็ไม่เคยศึกษามาก่อนนะครับมันก็มีบางวิชาที่เป็นตัวยากนะครับผมรู้สึกท้าทายอย่างเช่นวิชาปฐพีกลศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับการศึกษาดินนะครับดินทั่วประเทศนะครับก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปนะครับเราก็ต้องมาเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อเช็คดูว่าดินที่เรานำมาตรวจสอบครับมีคุณสมบัติเป็นอย่างไรเพื่อที่เราเอาไปใช้ในการทำงานจริงนะครับเช่นงานอุโมงค์งานสะพานงานพื้นทางต่างๆนะครับผมแรกๆนะครับผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจครับเพราะว่าไม่เคยเรียนวิชาเกี่ยวกับรถไฟมาก่อนเลยครับแต่พอได้ศึกษาไปช่วงระยะหนึ่งครับก็มีท่านคณะอาจารย์นะครับท่านให้คำสั่งสอนทำให้เราเข้าใจเรียนรู้ได้รวดเร็วนะครับการเรียนที่นี่ก็ไม่ยากนะครับผมก็อยู่ที่ว่าเราจะตั้งใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในการเรียนการสอนแต่ละวิชานั้นหรือไม่นะครับเพื่อนๆก็พร้อมที่จะช่วยเหลือมีการฝึกสอนระหว่างพักระหว่างเวลาว่างนะครับผม
ก็ทำให้การเรียนการสอนเราเป็นไปได้ง่ายครับผมครับในอนาคตนะครับผมก็ได้วางแผนไว้ว่าทำงานในอาชีพของผมครับในตำแหน่งพนักงานรถจักร5หรือว่าช่างเครื่อง1นะครับคือคุณต้องเป็นช่างเครื่อง1 6ปีถึง7ปีนะครับถึงจะสอบเป็นพนักงานขับรถได้นะครับที่ผมอยากเป็นพนักงานขับรถนะครับในตอนเด็กนะครับผมก็ได้พบหรือได้เจอกับพนักงานขับรถนะครับซึ่งเครื่องแบบหรือการแต่งตัวเขาก็เท่นะครับแล้วก็ได้ขับรถจักรหรือรถดีเซลรางที่คนส่วนใหญ่นั้นไม่เคยขึ้นไปขับหรือไม่เคยได้สัมผัสนะครับผมก็อยากจะลองในส่วนนั้นนะครับก็เมื่อจบการศึกษานะครับจากโรงเรียนวิชาการรถไฟไปแล้วจะได้บรรจุในตำแหน่งพนักงานการรถ5เสมียนประจำสถานีนะครับซึ่งประจำในตำแหน่งตามสถานีทั่วประเทศนะครับเมื่อถึงคุณวุฒิและวัยวุฒินะครับเราจะได้เจริญเติบโตไปจนถึงสารวัตรการในรถสารวัตรประจำการในรถแขวงนะครับผมอยากลงประจำแขวงนะครับตามแขวงต่างๆเพื่อที่จะคอยซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุดนะครับเพราะว่าผมรักในการซ่อมครับชอบความท้าทายในงานต่างๆในรูปแบบหลายๆอย่างครับในอนาคตนะครับผมได้วางแผนงานตัวเองก็คือผมจะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เต็มที่ครับก็จะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับเพื่อรับใช้ประชาชนเพื่อรับใช้การรถไฟนะครับแล้วก็จะหาทางเรียนต่อนะครับเพื่อพัฒนาตำแหน่งของตัวเองนะครับพัฒนาสายงานของตัวเองครับให้ก้าวสู่ระดับสารวัตรหรือระดับหัวหน้ากองไปเรื่อยๆครับถือว่าเป็นก้าวแรกของความฝันของผมเลยก็ว่าได้นะครับในการเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้ที่นี่เปรียบเสมือนแหล่งเติมไฟคนมีฝันอีกทางที่นี่เป็นเหมือนครอบครัวครับอยู่กันแบบพี่แบบน้องมีอะไรก็ช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันนะครับผมตั้งแต่เข้ามาเรียนนี่นะครับก็ได้เรียนรู้หลายๆแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมนะครับทำให้เราได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะมาจากทางเหนือทางอีสานทางใต้นะครับส่วนทางด้านวิชาการนะครับเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบรถไฟต่างๆนะครับที่เราไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนนะครับที่เรามาศึกษาที่นี่ที่เดียวครับถ้าน้องอยากลองอะไรใหม่ๆอยากลองอะไรที่ไม่เคยเจอไม่เคยพบหรือสำหรับคนที่รักรถไฟเองนะครับมีความฝันที่อยากขับรถอยู่กับรถไฟนะครับก็เข้ามาศึกษาต่อได้ที่นี่นะครับก็อยากจะฝากถึงน้องๆ นะครับหรือบุคคลท่านใดที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟนะครับก็อยากให้ทุกคนอย่าละทิ้งความฝันนะครับผมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับโรงเรียนของเรานะครับผมโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟนะครับก็เป็นอีกทักเลือกหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่จบสายอาชีพมานะครับรับรองว่าจบมามีงานทำอย่างแน่นอนนะครับฝากน้องๆที่ชอบรถไฟและอยากมาเรียนโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟมาเป็นส่วนหนึ่งครอบครัววอลฟอร์ดด้วยกันครับอยากจะให้มองโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟนะครับเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับเพราะเรียนที่นี่มีความสุขนะครับได้ใช้ชีวิตอยู่กับรถไฟได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ครับขอบคุณครับบอกเลยว่าแต่ละคนนะคะก็มีความชอบที่คล้ายคลึงกันเนาะใช่แล้วค่ะสำหรับใครที่มีความใฝ่ฝันอยากจะทำงานเกี่ยวกับรถไฟนะคะที่นี่ก็เป็นตัวเลือกอันดับแรกเลยก็ว่าได้ค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งก็มีหลายสาขาวิชาให้เลือกเรียนกันเลยนะคะใครสนใจด้านไหนก็ไปด้านนั้นเลยค่ะ